2561นะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเป็นเวลา 5:30 กำลังจะขึ้นเครื่องเพื่อไปเที่ยววันเดย์ทริปที่พม่ากันวันนี้เราจะไปลงที่สนามบินย่างกุ้งเราขึ้นเครื่อง 5:30 บินออกจากสนามบินดอนเมือง 6:00 เช้าถึงที่นู่นประมาณ 7:00 กว่าๆเวลาที่พม่าจะช้ากว่าเราประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะครั้งนี้ทริปนี้ประกอบด้วยเรา2คนเป็นทริปที่ค่อนข้างเร่งรีบมากก็เลยจัดไปเลยแค่วันเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในทริปมีเที่ยวที่ไหนบ้างที่ย่างกุ้งที่รู้คร่าวๆมาก็จะมีประมาณ5วัดเดี๋ยวเราจะผ่านขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีว่ามีไปไหนบ้างวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นเครื่องกันก่อนนะด้วยความที่เช้าอยู่มากๆเลยก็เลยยังไม่ค่อยเห็นคนเท่าไหร่เราจะไปขึ้นที่7 23คือนะครับการทักทายของพม่าเนาะนะครับก็เขาจะเรียกว่านะครับตอนเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนตอนไหนก็ทักทายกันได้ว่านะครับมิงกระบะนะครับก็สำหรับที่นะครับสนามบินนานาชาติที่ทุกท่านออกมานี้นะครับก็จะเรียกว่าสนามบินนะครับมิงกระดงเนาะอย่าไปทักทายผิดเนาะแต่ว่าทักทายผิดก็ไม่มีปัญหานะครับเราแค่เป็นวันเททูเท่านั้นเองนะครับเราไปทักทายเขาบอกว่านะเขาบอกว่ามิงกระบะเราบอกว่ามิงกระดงนะครับเขาคิดดูนะครับนี่อันนี้เป็นชาวต่างชาติแล้วก็เขาจะส่งเราที่นับสนามเป็นนานาชาตินะมิงกระตรงเลยนะครับก็เป็นนี่เป็นสิ่งน้ำใจของเขาเนาะเขาจะส่งเรามาที่นี่ก่อนก็ไม่มีปัญหาครับเราก็รอก่อนได้เลยนะครับต้องรอนานนิดหน่อยเนาะแต่ว่าการทักทายของพม่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนตอนไหนก็ทักทายได้ว่ามิงกระบาใช่ไหมครับก็อย่างเช่นนะครับจะมีหรือเปล่านะครับสวัสดีตอนเช้าอันนี้สวัสดีครับอย่างนี้สวัสดีตอนเช้าอันนี้มีหรือเปล่าครับสำหรับผู้หญิงผู้ชายนะมีเนาะแต่ว่ามันยาวเกินไปเขาจึงเลยทักทายกันแบบสั้นๆนะมิงกราบาก็เท่านั้นเอง
แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายถ้าจะทักทายแบบตอนเช้าเนาะเม่งกะลาบานนั่นแน่เข็มปากคำยะโอ้ยาวเกินไปสำหรับผู้หญิงนะครับเม่งกะลาบานนั่นแน่เข็มปากเชนอันนี้ก็ยาวเกินไปเหมือนกันนะครับเขาจึงเอาปากตานะครับเม่งกะลาบานเจอครั้งแรกก็ทักทายกันเม่งกะลาบานนะครับครั้งที่สองนะครับอย่างเช่นนะไปเจอที่นะครับโขงซาหรือว่านะพระธาตุอินแขวนนี้ก็ทักทายกันเม่งกะลาบานเหมือนกันนะไม่ว่าเป็นเวลาไหนตอนไหนเม่งกะลาบานเราอยู่ที่วัดพระเชี่ยวแก้วนะคะข้างบนเนี่ยตรงมณฑปข้างบนเขากำลังซ่อมแซมเพราะว่าต้องซ่อมแซมปิดทองให้เสร็จก่อนศาเขาบอกให้เรามาตรงนี้ศาลานี่เราก็บริจาค 1,000 จานแล้วก็เอาทองคำใช่มีนกกระเวกแล้วก็ฝังทุกข์ไปให้ค่ะวันใจสิคนละ 1,000 จานเราด้วยเราด้วยอันนี้จ้าแล้วเราก็ขอก่อนเร็วๆๆๆ
ุกคาเวกที่เขาสมมุติขึ้นแล้วก็ใส่ทองคำไปรวมกันแล้วเวกแล้วเราก็ถือขึ้นไปเรามาอยู่ที่บริเวณที่จะเข้าไปเจดีย์ชเวดากองนะคะเ
็ต้องไปลดที่วันจันทร์12ครับก็จากยอดเจดีย์นะครับถึงฐานของเจดีย์ครบร้อยแผ่นของทั้งหมดแล้วนับแผ่นทองครับที่เราเห็นCM ที่รับแผ่นนี้นะนับหนักที่วันนั้นเกิดขึ้นเองบางครั้งแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่านับแผ่นนับในทั้งหมดนี้ที่2ครั้งตรงนี้ที่เดียวถ้ายอดสุดๆนะไม่ได้เป็นฉัตรที่เป็นฉัตรรถตั้งอายุด้านบนด้านบนนะครับจะมีเพชรพลอยอัญญาภูนีนะครับตอนที่ยกฉัตรขึ้นนะบางคนยังไม่ได้ทำบุญก็ขอนะครับดึงสร้อยออกตุ้มหูออกกำไรบางแหวนอะไรต่างถวายไปก็มีเยอะเหมือนกันที่บนยอดนี้นะครับเขาใส่ได้เท่าไหร่ก็จะใส่นะครับก็ที่ลงเหลือก็ยังมีข้างล่างเยอะเหมือนกันบางครั้งเราจะได้เห็นนะนะตุ้มหูตกลงมาอย่างนี้ครับภาพชาวพม่าเขานับเก็บได้ก็ไปถึงเจ้าหน้าที่ของเลยรู้ว่าน่าจะเป็นนะยอดฉัตรของเจดีย์นะครับแล้วเพชรที่เยอะที่สุดนะครับมันมีจำนวน5,000กว่ากระดาษถ้าลูกใหญ่ที่สุดนี้นะครับลูกเท่าลูกมะนาวเลยนะครับ76กระดาษนี่เป็นเพชรที่เนื้อดีน้ำดีนะครับถ้าเพชรที่เนื้อดีไม่ค่อยน้ำดีเท่าไหร่นะครับก็ทำนี้ถ้าวันนี้เนาะถ้าที่พระธาตุนับภูระทองถ้าเขายังไม่ได้เอาฉัตรนับยกขึ้นนี่ครับเราไปสามารถรู้ได้เลยครับเพชรที่มาไม่เกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะจะมีลูกใหญ่ๆนี่นะครับก็ที่ยังดีนะแล้วอีกอย่างนึงนะครับก็ทางเห็นไหมครับที่โครงเหล็กนับมีนับกระจกอันนี้เป็นจำลองของเจดีย์เชียงกงอันนี้ก็เป็นทองคำแท้ทั้งหมดนับเพื่อมาทำที่หลังเองจำลองนับด้านบนเป็นเพชรพลอยย้ำนี่นับประสมไว้เหมือนกันแต่ว่าแต่ที่มีนับกระจกหรือว่าทองมานี่นะครับโครงเหล็กมานี่นะครับเพิ่มมาสร้างที่หลังเองตอนที่พม่าไม่เปิดประเทศเขาก็ยังไม่มีเนาะเราสามารถถ้าเปิดประเทศแล้วนับคนหลายแบบก็จะเข้ามาไม่ใช่ชาวพุทธอะไรต่างก็จะเข้ามาหรือว่าคนถ้าเปิดประเทศแล้วคนเขาบางคนว่าอยากจะไปยื่นเอาเงินมาเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ทำโครงเหล็กอีกอย่างนึงนะครับถ้าชาวพม่าเขาอยากจะขอลูกอยากจะขอหลานเนาะนะครับรูปใบเห็นไหมครับที่เทวดาที่มีนะครับฉัตรเงินฉัตรทองนะครับอันนั้นเป็นอุ้มเด็กนั้นนะครับอันนี้ขอลูกขอหลานนี่นะครับเขามาขอที่นี่ถ้าอยากได้เด็กชายนะครับขอที่เทวดานับอุ้มเด็กนั้นนะที่มีดอกไม้ฉัตรเงินฉัตรทองทางนั้นถ้าอยากจะได้นะผู้ชายขอทางนี้เนาะถ้าจะได้เด็กหญิงนะไม่ต้องผิดหรอกโคตรแข็งเลยก็ได้
ตัวเองเพิ่งก้าวอย่างเงี้ยเสาด้วยเหรอเร็วไม่มีใครทักเนื้อคุณมังกรทำไมมันสีเนี่ยนะครับเนื้อมังกับสับปะรดเออก็ถึงว่าที่เอาหมูนี่ครับกินไม่ได้เนาะกินไม่ได้โอ้พุ่งชิ้นไม่กินไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเสร็จโต๊ะของเราเสร็จแล้วเขาจะยกให้โต๊ะไปกินโต๊ะเก็บไว้โชว์ใหม่อีกโชว์ใหม่โชว์ใหม่โชว์ใหม่อีกไม่ได้ล้อเล่นล้อเล่นเขาไม่ได้โชว์หรอกครับโชว์เชิญเลยเชิญเลยน้องเกรงใจอยู่ข้าวกันละแบบนี้แต่ไงใช้มากินข้าวอาจารย์ไหนอ่ะอาจารย์ไหนถ่ายหัวไปชิปัดหัวจะหายท่านไหนอยากสั่งเป็นตลาดสก๊อต
คือร้านพวกร้านพวกรักษาอย่างเงี้ยอันนั้นหยกก็โอเคใช่ไหมล่ะข้างไหนอ่ะที่วัดเจดีย์โบสถ์เฮาใช่ไหมสาธารยอดฉากของเจดีย์เขามีการปูรณะวันนี้เนาะมีการปูรณะเพราะฉะนั้นยอดฉากของเจดีย์นะครับเขาก็ได้เอามาให้คนทับบูชาข้างล่างนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเพชรพลอยเงินดีเต็มไปหมดนะครับแล้วเป็นทองคำแล้วก็บอกให้ว่าเพชรที่ใหญ่ที่สุดนะครับของนะครับที่เจดีย์ปูทองเลยเนาะมีตรงกลางนะเห็นไหมครับตรงกลางนะครับจะใหญ่เล่าเท่านะครับลูกอันนี้ครับนะครับเห็นไหมครับตรงกลางประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถเข้าวนที่นี่ได้เนาะแล้วก็ถ่ายรูปของฉากของเจดีย์นี้ได้ด้วยแต่ว่าสำหรับผู้หญิงนี้นะห้ามเข้าไปในกับที่พานี้แค่รอบๆแค่นั้นเองก็ได้สำหรับผู้ชายนะเข้าไปกลับไปด้านไหนได้นี่ก็ที่บอกว่านะพระบรมรูปที่สวยงามมากๆเลยนะสมัยของราชวงศ์โกฟองนะพระบรมรูปอันอุปยาสามารถเข้าไปถ่ายได้เลยครับเชิญไหมครับพระราชวงศ์อะไรจังหวะ
ที่นี่10กว่าปี20กว่าปีไม่สามารถชมเลยดูได้เลยสิงห์มาอยู่ที่นี่นะ10กว่าปีแล้วนะเพิ่งมาเจอนะครั้งนี้เลยเย็นสบายมากเลยไม่ร้อนเราออกมาเรามาเจอคนขายมีขนมปังใส่ถ้วยรสช่องข้าวเหนียวรสช่องก็ชอบมาดูใกล้ๆน้ำกะทิอู้นี่แน่ก็ชอบแล้วก็นี้เม็ดอะไรไม่รู้เม็ดสาคูเราจะเขาเสียหนักกว่าเดิมไหมอ่ะก็ชอบไม่อยากเลยหยิบเป็นแบบนี้เลยจะช่วยไหมHehehehe
แล้วนะคะเขาบูรณะหมดเลยเพราะว่าใกล้ช่วงเมษาไงบรรยากาศภายในวัดก็
ราไปทานข้าวไปกินข้าวก่อนเออใช่เรามีข้าวมาเสร็จตอนเช้าเวลาพม่าเวลาพม่าจะเช้ากว่าเราครึ่งชั่วโมงเราไปทานข้าวแล้วก็ไปตลาดสก็อตตลาดสก็อตมีหยกมีพลอยมีผ้าสโลงบอกว่าเป็นตลาดที่มีมากว่า150ปีแล้วของแก่ที่สุดแล้วนายสก็อตเป็นคนก่อตั้งก็เลยชื่อว่าตลาดสก็อตดังนั้นตลาดสก็อตเริ่มในช่วงหนึ่งก็เดินทางต่อไปสักการะพระนอนตาหวานไปตลาดสก็อตเสร็จแล้วก็ไปเจดีย์บูรพาก่อนแล้วไปสักการะให้ทันใจใช่แล้วไปสักการะพระองค์แม่กระซิบเจ้าแม่กระซิบก็มาต่อที่พระนอนสวรรค์ที่นอนสวรรค์แล้วก็มาที่ที่แต่ที่อยู่ไม่ไกลกันเลยที่ยังคู่ที่คุณเขาทัตตยีซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายแล้วสำหรับทริปนี้พม่าวันเดย์ทริปใช่วัดสุดท้ายที่เรามาก่อนจะกลับไปเมืองไทยก็คือวัดงานทัตตยีที่ที่นี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาที่นี่คือ4 โมงเย็นเวลาไทยก็4 โมงไม่ใช่ 4 5แล้วอืมเอ้ยช้ากว่าใช่ไหมใช่ถ้าช้ากว่าก็ประมาณ4 โมง 15อ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปถึงสนามบินกันเหมือนทางใต้บอกว่าถ้ามายังมีเวลาก็จะไปหาที่ห้างขอเมื่อเย็นแล้วมันก็ไม่ได้ให้มาในวันเดทิปเราจะออกมาขึ้นเครื่องตอน3 ทุ่มกับน้ำไทยถึงประมาณ4 ทุ่มคลิปนี้ก็จบด้วยความมีความสุขกับการทำบุญทำเองได้สมาธิสติกลับไปประเทศไทยไปทำงานต่อไปหาเงินต่อมีกำลังใจดีขึ้นแต่ก็เหนื่อยพอสมควรเพราะว่าเป็นวันเด็กที่ค่อนข้างจะขี่มากแน่นพอสมควรแน่นแต่ที่แต่ละที่มาชั่วโมงมีอยู่6 ที่ที่เรามาก็ถ้าให้แนะนำคนที่อยากมามีเวลาหน่อยก็มาสองวันหนึ่งคืนก็ได้ถ้าไม่มีเวลามากขนาด3 วันก็2 วันหนึ่งคืนก็จะโอเคพอหนุ่มๆหน่อยไม่เหนื่อยมากก็จะไม่ต้องแบบมาเดินตากแดด2 วันมากนักอย่างเช่นตลาดเป็นต้นแต่ถ้ามาเที่ยวเองก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าที่นี่แท็กซี่ก็ยังเป็นแท็กซี่เหมาใช่ใช่ไม่มีมิเตอร์แล้วก็แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าถ้าต้องเวลาไม่มากมาวันเดทก็ได้ก็ออกกำลังกายมาสักหน่อยจะดีมากโอเคค่ะขอจบสรุปคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะคะติดตามคลิปต่อไปโอเค